พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพร้อมด้วยพลตำรวจโทอัมพลบัวรพรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกุมตัวผู้ต้องหาในเครือข่ายลักลอบค้าซากสัตว์ป่าข้ามชาติซึ่งประกอบด้วยนายกระต่ายศรีสุวรรณอายุ28ปีสัญชาติลาวนายวราพงษ์พันแจมอายุ58ปีเป็นชาวไทยค่ะแล้วก็นายเหงียนวันเฮิร์บอายุ39ปีสัญชาติเวียดนามและนายธรรมนูญคงดีอันนี้สัญชาติไทยนะคะพร้อมยึดของกลางเป็นซากสัตว์ป่าซึ่งประกอบด้วยเล็บของหมีขอจำนวนทั้งสิ้น 1,666 ชิ้นแล้วก็มีหมีอีก83ตัวนะคะกะโหลกเสืออีก4ชิ้นทั้งนี้ชุดจับกุมก็ได้สืบสวนจนทราบนะคะว่าจะมีการลักลอบขนซากสัตว์ออกนอกประเทศสัตว์นั้นก็โดยสารไปกับรถโดยสารประจำทางระหว่างประเทศจนเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาช่วงเวลาสักประมาณ4โมงเย็นเนี่ยนะคะก็เลยมีการเรียกตรวจสอบรถคันดังกล่าวได้ที่ตำบลสนับทึบในอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากนี้ยังสามารถจับกุมตัวนายวราพงษ์พันแจมและนายเหงียนวันเฮิร์บสัญชาติเวียดนามซึ่งทำหน้าที่จัดส่งซากสัตว์ป่าพร้อมทั้งได้มีการตรวจค้นบ้านของนายธรรมดูลคงดีและทำการตรวจยึดซากก็พบมีซากเต่ากระเนี่ย2ซากนะคะแล้วก็ซากเต่าตะนุอีก1ซากซึ่งพนักงานสอบสวนก็ได้มีการขออนุมัติศาลออกหมายจับนายธรรมนูญไว้แล้วทั้งนี้สำหรับขบวนการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติที่จับกุมได้ครั้งนี้นะคะเป็นขบวนการที่มีเครือข่ายกว้างขวางแล้วก็มีการติดต่อค้าขายและสั่งการกันทางออนไลน์มีเครือข่ายเชื่อมโยงหลายจังหวัดในประเทศไทยและเชื่อมโยงกับหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นสปป.ลาวเวียดนามแล้วก็รวมไปถึงจีนด้วยค่ะ